วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินบ้านเมืองตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโฮมสเตย์นะครับผมอยู่ที่บ้านเลขที่197หมู่2ตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดลำพูครับหรือว่าบ้านเติ้ลนั่นเองครับครับผมเดี๋ยวเอื้อจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในร้านก่อนนะครับส้มตำมากินนะครับตำปูปลาผสมกับตำกุ้งสดนะครับผมพอดีตอนแรกอ่ะนัดเติ้ลมาแบบรวดเร็วมากเลยว่าจะมากินส้มตำบ้านมึงนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือมึงก็ซื้อส้มตำมาพอดีโอเคก็กินพร้อมกันเลยเดี๋ยวผักเราต้องใส่ว้าวไม่มึงใส่ต้องใส่เป็นสไตล์เพื่อนอะไรแน่ดูการตกแต่งของร้านโฮมสเตย์นะครับหรือร้านน้าจ๋านะครับน้าของเต้นนั่นเองสวยในที่ติครับชอบนะครับชอบโดยการดีไซน์ที่เป็นแก้วที่ไม่เหมือนร้านที่อื่นนะครับอะไรขายของอ่ะการกินส้มตำมันก็ต้องมีคู่กันกับขนมจีนนะครับผมนี่ใส่ไปคือคุณลืมล้างมือเออมือเป็นยังไงติดโควิดแน่ๆเลยก่อนทานะครับแอลกอฮอล์ครับผมไม่ไงเราต้องปรับสถานการณ์อะไรนะปรับตัวให้เข้ากับโควิดไงต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยหน้ากากอนามัยจะแดดยังไงเนี่ยนี่เติ้ลก็เรียนอยู่ที่ไหนอ่านแนมเตือนเลยตอนนี้มึงเรียนที่ไหนอ่ะก็ส่งบทให้แล้วเอ้าเยี่ยมเรียกเหรอมันงอง่ายเออนี่โรงเรียนชุมพลทหารเรือครับใจจริงหนึ่งคืออยากจะเป็นทหารใช่ไหมใจจริงอยากเป็นตำรวจแล้วจะมาสอบตำรวจไหมทีนี้สอบไปแล้วแหละถ้าไม่ได้ตำรวจน้ำดูก่อนว่าเข้าไปเขาจะมีคนไม่มาเรียนหรือเปล่าขอให้คนที่มันติดเหล่าตำรวจน้ำออกไปบ้างสักคนก็ดีมึงชอบกินปูดองไหมอร่อยนะมันอันตรายไหมไม่ก็อยู่ที่ร้านเลยเนาะท่านทำให้ดูอันนี้สุกไหมเนี่ยเป็นสีออกเป็นแดงๆนิดนึงน่าจะสุกอยู่หรอนัวเค็มๆอร่อยๆไอ้คือมึงกับปูคือรู้จักกันตั้งแต่ประมาณม.1 เนาะเทอม1เทอม2ใช่เทอม2ตอนนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วที่รู้จักกันมาเล่าแรกที่เรารู้จักกันมาดิจำได้เลยวันแรกเนี่ยมึงอ่ะเดินเข้ามาตอนมึงแย่มาใช่ไหมเออมึงเข้ามาถามว่าอันนี้จะห้อง1/7ไหมเออก็ว่าเอ้ย1/9ไหมอยู่ห้อง9อยู่ตอนนั้นก็เลยบอกว่าใช่นี่แหละห้อง1/9แล้วมึงก็เดินเข้าแถวคือเต้นเป็นคนแรกเลยที่แบบว่าที่เอื้อทักในโรงเรียนมั้งน่าจะเป็นคนแรกเขาจำมันได้ขึ้นใจเพราะว่าตอนที่เข้ามาใหม่ๆอย่างที่มันเล่าให้ฟังก็คือแบบเรายังไม่รู้จักแถวไงว่าเขาเข้าแถวกันตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วห้องเราคือเป็นรู้แค่ว่าพ่อบอกว่าอยู่ห้อง9นะเดี๋ยวเดินไปหาแถวห้อง9อะไรเงี้ยเราก็แค่เดินไปก็ถามไปทั่วนะครับแต่ว่าจำได้ว่าถามมันคนแรกอะแล้วมันก็อยู่ห้อง9พอดีหลังนั้นก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนถึงม.ปลายนะครับก็ได้อยู่ห้อง7ด้วยกันชอบกินส้มตำไหมโอ้ยของปวดของปวดเลยกินให้อ้วนครับช่วงนี้แล้วเราค่อยไปเบิร์นกันเผ็ดอยู่นี่เผ็ดมากทุกคนดูเหลือเยอะมากไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าเวลาเผ็ดนะครับให้แลบลิ้นให้หวานหน่อยไม่ช่วย
ยายบอกว่ากินมะเฟืองแก้เผ็ดได้ผมอ่ะจากที่เรากินเสร็จนะครับเราก็ต้องมาล้างจานล้างเสียเป็นเด็กดีนะเสร็จแล้วปะยังล้างให้หมดเออแล้วตอนนี้นะครับเราก็กินแล้วก็ล้างจานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมีเกมมาใหม่ก็คือเกมบิงโกนั่นเองนะครับโดยเกมนี้นะครับก็จะเล่นโดยการแต่ละฝั่งนะครับจะเป็นเหรียญ2สีซึ่งฝั่งนี้ฝั่งเติ้ลจะเป็นเหรียญสีแดงสีแดงโอเคฝั่งเอ้ยจะเป็นสองครูจะเป็นสีเหลืองโอเคใครที่เรียงลูกให้ได้ตำแหน่งไหนนะเติ้ลตำแหน่งแนวตั้งกับแนวขวางตำแหน่งแนวตั้งแบบนี้เนาะใช่ให้ครบให้ครบเลยใช่ไหม4พอให้ครบ4นี่คือชนะจะแนวตั้งแนวขวางแนวนอนก็ได้ใช่ไหมได้หมดโอเคโดยกติกาของเราในวันนี้ก็คือเราจะได้ทั้งหมด3ตาโดยผู้ชนะจะต้องชนะ2ตาขึ้นไปนะครับถือจะเป็นผู้ชนะและคนที่ชนะจะต้องได้ล้วงความลับของฝ่ายแพ้มา1คำถามแล้วเรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนแพ้คนชนะนะครับไปเล่นกันเลยโอเคกูเริ่มก่อนเอาก่อนเลยก่อนเลยให้ก่อนสีมันจะมีแบบอันใหญ่กว่านี้เนาะใช่สีได้ป่ะไม่งบมีแค่นี้ก็ซื้อเล็กก่อนนี่ทำไมคิดนานเลยก็คือถ้ามันถ้ากูใส่อันนี้มันก็จะใส่ตรงนี้มันก็จะชนะหนักเดี๋ยวเราต้องรู้เหลี่ยมทันของมันเดี๋ยวนะเราต้องดูของมันเป็นหลักเฮ้ยมันจะชนะแล้วทุกคนอุ้ยโอเคเหมือนมึงมีแผนอะถ้ากูใส่ตรงนี้มึงก็ชนะถ้ากูใส่ตรงนี้มึงก็ชนะงั้นกูใส่ตรงนี้เชี่ยละเชี่ยนะเอ้ยโอ้ไม่อะไรไม่อะไรเชี่ยแล้ววันนี้ถ้ากูใส่ตรงนี้มึงก็ไม่เป็นไรมึงก็ชนะมึงก็ชนะกูรอดแค่ฝั่งเดียวกูชนะแล้วเอ้าโอ้ยโอเคมึงเริ่มก่อนทำไมเขาต้องแบบลงกลางตลอดเลยว่าแบบมันเป็นสูตรใช่ไหมไม่ใช่สูตรมันแล้วแต่ว่าเทคนิคของคนเดี๋ยวนะมันต้องมีแผนอะไรสักอย่างอะใส่มั่วๆนี่เนี่ยเหรอใช่ดูทันเว้ย เดี๋ยวนะถ้าเราใส่ตรงนี้เราก็มีสิทธิ์ชนะเฮ้ยเราจะไม่รู้เหรจริงๆเล่นเกมนี้มันต้องเยี่ยมๆเนาะต้องใช้แบบใช้เซนส์ใช้เซนส์มากเดี๋ยวนะขอคิดเยอะๆก่อนเออว่ะเนี่ยคิดเยอะไปเนี่ยหนึ่งเท่าแล้วหนึ่งเท่าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตาสุดท้ายว่าใครจะเป็นผู้ชนะตาหน้าผู้ชนะแน่ไปดูมาสีกันเหรอโอเคอันนี้เป็นสีแดงเป็นฝั่งเอื้อนะครับทีนี้อ่ะตาสุดท้ายละดูว่าใครเป็นคนผู้ชนะนะครับดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเริ่มขอปะเดี๋ยวนะคุณเหมือนมีแผนแล้วพี่อ่ะ
ดูทันเว้ยเดี๋ยวนะเพี้ยเดี๋ยวนะคิดไม่ได้แล้วแม่สวัสดีครับสวัสดีครับก็เพิ่งกินกับเพื่อนมาเผ็ดมากเลยดูรู้ทันป่ะอย่าไม่ควรกินกินกินต่างมากมาถ้ากูลงตรงนี้มันก็ไม่มีเกมแล้วชนะแล้วตอนนี้คือมันเป็นผู้ชนะนะครับแต่ตอนนี้คือมันยังคิดคำถามไม่ออกเลยเอาจริงกูควรจะเป็นผู้ชนะนะเอางี้กูให้เวลามึง3นาทีในการคิดคำถามถ้า3นาทีมึงไม่มึงยังไม่ได้คำถามอ่ะคือว่าโมฆะนะครับโอเคเริ่มฮัลโหลฮัลโหลได้ยินยังฮัลโหลฮัลโหลได้ยินละกูจะถามว่ากูเล่นเกมชนะเอื้อแล้วกูได้ถามคำถามเอื้อให้กูถามอะไรมันดีวะครับสำหรับคำถามนี่อยู่ว่าเห็นเอื้อชอบตัดต่อภาพยนตร์ก็จะถามว่าคลิปที่ตัดต่อพวกมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีเคยทำเกี่ยวกับจีบสาวไหมเคยครับเคย ไม่ได้ไม่เชิงจีบเป็นเชิงแบบว่าประมาณว่าอย่างกูทำให้เขาอย่างนี้ไงเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไม่ได้ทำเพื่อจีบแต่ทำเพื่อแบบว่าเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงเคิร์สก็เลยอยากจะเล่าเรื่องราวเรื่องนั้นอะให้เขาแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบพูดอะไรวะโดนละดูมันเป็นยังไงล่ะเอาเปลี่ยนคำนามใหม่เอาเป็นว่าไม่เคยครับเอาเป็นว่าเคยแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ของเราขอลาไปก่อนครับและอย่าลืมติดตามคลิปหน้าของเราได้นะครับในช่องศิรัตทัวร์ติดตามผลงานของกูได้ที่ศิรัตทัวร์ศิรัตแชนแนล